สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมพูรัชนีนะครับค่ะวันนี้วันอังคารนะคะ6โมงเย็นมาพบกันทุกวันนะคะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เรามีนัดมาพบกันตอนนี้เขียวชอุ่มสวยงามมากครับเพราะว่าฝนตกลงมาไงแล้วก็เป็นห่วงภูรัชนีเป็นห่วงทุกท่านที่เป็นแฟนรายการด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยฝนตกนะครับช่วงนี้แล้วก็มาติดตามข่าวเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามีความสำคัญกับทุกชีวิตใช่ค่ะบนพื้นแผ่นดินไทยนี่เลยละเลยไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูมติคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะบรรยากาศเมื่อเช้านี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินชมบูธต่างๆที่กระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะนี่คือกระทรวงเกษตรนะครับก็นำคณะจัดงานวันดื่มนมโลกนะครับหรือว่า World Milk Day 2016พบท่านนายกแล้วก็นี่ฮะน้องนัชชากับท่านนายกก็แข่งดื่มนมด้วยผมรู้แล้วทำไมท่านนายกสูงตัวใหญ่ทำไมคะท่านดื่มนมไงใช่ใช่ผมน่าจะรู้ตั้งแต่แรกได้ผลโดยตรงเลยคุณกำพูคุณถ้าคุณดื่มคุณจะตัวสูงเลยนะนี่สาธิตรีดนมให้ท่านนายกดูนะฮะท่านนายกเอาด้วยนะครับลงมือเองเลยนะคะลงมือทำดูนะฮะอันนี้เป็นอาชีพของชาวบ้านนะครับที่เขามีอาชีพเลี้ยงนมวัวเลี้ยงวัวนมเลี้ยงนมวัวเลี้ยงวัวนมแม่ค่ะก็1มิถุนายนนะคะเป็นวัน World Milk Day นะคะก็ดื่มนมกันเยอะๆค่ะนะคะครับเราดื่มนมเยอะก็ถือว่าช่วยเกษตรกรอีกแรงหนึ่งและที่สำคัญคือสุขภาพดีนะฮะและนี่ครับงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมนะครับเจ้าภาพที่มาวันนี้ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านกอบการวัฒนวรางกูลนะฮะมาเองเลยนำคณะมาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟนะครับเป็นสินค้าเขาเรียกว่าตัวอย่างแต่ว่าถ้าใครมาเที่ยวงานระหว่างวันที่3ถึง24มิถุนายนเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายทั่วแคว้นแดนไทยเลยนะฮะท่านนายกได้สวมหมวกนะคะที่สารจากทางมะพร้าวด้วยนะคะหมวกทางมะพร้าวโอ้โหประหารกลับมาเหมือนนักรบโบราณนะสวยงามมากสวยค่ะสวยแล้วใช้ได้จริงนะฮะเปิดเทิงนะฮะแล้วนี่ผ้าเขาม้าซึ่งใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเหลือเกินนะครับสาธิตวิธีใช้อันนี้ใช้เขาเรียกทำอะไรนะยืดเส้นยืดเส้นยืดเส้นด้วยผ้าเขาม้ายืดไหลเลยนะคะยืดไหลยืดไหลท่านนายกก็ดูว่าจะทำอะไรต่อฮะถ้าถูกอย่าไปใช้แบบนี้นะใช้แบบนี้ไม่พอตายแซวแซวผมแซวอ่ะอารมณ์ของท่านนายกที่แบบว่าน่ารักนะค่ะนะฮะอย่าใช้ผ้าขาวม้าไปผูกแบบนั้นท่านก็บอกนะครับอันตรายอ่ะงานนี้นะคะ3มิถุนายนนะคะถึง24มิถุนายนงานตลาดคลองประดุงเที่ยวท่องเที่ยวสุขใจกีฬาไทยสุขกายนะคะพ่อค้าแม่ค้านะฮะก็เห็นท่านนายกนี่ถือว่าโอ้โหไม่ได้โอกาสง่ายๆแล้วครับก็ผูกเอวให้ผ้าป๊าบเข้าให้นะฮะอันนี้อะไรคะตีเข่าสิครับนักมวยคาดเชือกมวยคาดเชือกเนี่ยนะท่านนายกบอกว่าสมัยเป็นนักเรียนในร้อยจปรเนี่ยเคยมีพื้นนะเคยมีพื้นฐานเคยเป็นนักมวยเก่ามาพอรู้ท่าเตะต่อยยังไงนี่พอรู้ท่าอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจไม่เคยหัดมวยครับค่ะโอ้เคยคาดเชือกนี่โด่งดังมากนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของประเทศไทยนะครับนี่ต้องอนุรักษ์เอาไว้เลยนะฮะและนี่ก็เป็นพวกสมุนไพรที่สมุนไพรไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคุณรัชนีใช่ท่านนายกก็ย้ำเลยบอกว่าให้ช่วยกันรักษาเอาไว้นะครับแล้วพัฒนาต่อเนื่องไปให้ไปสู่ตลาดโลกนะคะถูกต้องและนี่ครับก็เป็นผีตะโขนนะฮะจากเมืองเลยนะฮะมาแสดงให้ท่านนายกได้เห็นด้วยเดี๋ยวใครมางานเนี่ยครับงานตลาดนัดเขาเนี่ยนะฮะวันที่3ถึง24มิถุนายนจะได้เห็นมากมายเลยนะครับและนี่คือท่านประธาน FOMM นะครับเอารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบมาให้ท่านนายกได้ชมท่านนายกก็ล่องขับเลยนะฮะทุกคนนั่งอยู่ในรถนั่นเองนะครับปลอดภัยดีนะคะนี่ฮะขับไปที่ไหนตึกบัญชาการนะฮะทุกคนปลอดภัยนะครับโบกมือให้สื่อแล้วก็ขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เดี๋ยวมติคณะรัฐมนตรีมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมาเล่าให้ฟังค่ะครับนะฮะวันนี้เนี่ยนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลปีนี้เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีครับ9มิถุนายน2559นะคะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ค่ะรัฐบาลจึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติรวม770รูปนะคะซึ่งข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทเลยนะคะ
ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการโดยใช้สิทธิ์ลาได้ไม่เกิน20วันนับตั้งแต่วันเตรียมที่จะอุปสมบทไปจนถึงวันลาสิกขาบทไม่เกิน20วันและที่สำคัญไม่นับเป็นวันลาด้วยถือว่าเป็นวันมาปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนไม่กระทบสิทธิ์การลาเดิมที่เคยมีอยู่ชายไทยต้องให้เวลาในการลาอุปสมบทใช่ไหมอันนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินี่นะครับนะแล้วก็ดิฉันแจ้งนิดหนึ่ง25พฤษภาถึง30มิถุนายนนี้นะคะนี่แล้วมีอะไรคะพี่น้องประชาชนเองอย่างเราๆนะคะดิฉันเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้อุปสมบทได้บรรพชาก็สามารถแสดงออกร่วมทำบุญก็ได้ก็ชายผ้าเหลืองก็ได้บุญเหมือนกันนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีได้เลยนะคะโดยการติดธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ค่ะไว้ที่หน้าบ้านอาคารสำนักงานนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆอบต. อบจ.ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะครับอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าสถาบันจัดการนานาชาติหรือว่า IMD ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั่วโลกเนี่ยคุณรัชนีค่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น2อันดับที่ปีที่แล้วเนี่ยจากอันดับที่30ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่28ดีขึ้น2อันดับนะครับดีขึ้นในหลายๆด้านนะท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นนะจาก46เป็น37การลงทุนระหว่างประเทศก็ดีขึ้นฐานะการคลังเข้มแข็งขึ้นจาก14เป็น10นะฮะกฎหมายที่จะเอื้อให้เอกชนมาลงทุนในประเทศไทยก็ดีขึ้นในมุมของนักลงทุนก็มองว่ากฎหมายบ้านเราเอื้อมากขึ้นนะครับจาก51เป็น44แต่ยังไงก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ย้ำในที่ประชุมนะครับบอกว่าจะไปดีใจกับสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ดีใจได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่ยังไม่ดีเนี่ยต้องช่วยกันพัฒนามีอะไรบ้างต้องช่วยกันอย่างเช่นการประหยัดพลังงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับหรืออย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่อาจจะยังไม่ค่อยพอเพียงกับจำนวนประชากรก็ต้องช่วยกันเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเรื่องภาษาต่างประเทศยุคนี้เป็นยุค AEC ประเทศไทยเปิดทำการค้ากับทั่วโลกภาษาต่างประเทศ yes no okay thank you นี่ก็ต้องซิดดาวยังไม่พอแล้วนะเห็นฝรั่งอย่าวิ่งหนีเห็นฝรั่งต้องวิ่งเข้าไปแล้วคุยกับเขาฝรั่งอันไหนส่วนใหญ่เราจะอายไงพอเห็นฝรั่งมาอายไม่กล้าพูดเหรอที่ฉันเนี่ยเตรียมพริกกับเกลือไปตลอดเลยจะคนละอันใช่ไหมหมายถึงชาวต่างชาติต้องหัดสปีกนะคะคุ้นเคยกับเขาไว้นะคะอันนี้ดีค่ะและที่สำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศท่านนายกย้ำว่ายังไงก็ต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยแข็งแรงมั่นคงมีเสถียรภาพในระยะยาวแล้วเป็นความสุขด้วยนะฮะนะคะแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่รัฐบาลอย่างเดียวนะคะองค์กรเอกชนประชาชนทั่วไปก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะเอาอีกมตินึงค่ะที่น่าสนใจนะคะแหมเรื่องนี้นะคะใครที่ไปซื้อที่ดินเพื่อทำเกษตรทำไร่ทำสวนทำนาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บ้านอาศัยนะเป็นที่ดินเกษตรเนี่ยนะคะการโอนเนี่ยเดิมทีนะคะสิทธิ์ของการโอนที่เขาลดหย่อนให้จากเดิมเนี่ยค่าธรรมเนียมโอนร้อยละ1เหลือ 0.01 เนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31ธันวาคมปี58แต่ตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึง31มกราคม2561ขยายอีก2ปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไปรวมไปถึงเนี่ยนะคะเช่าซื้อที่ดินของสปก.ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะในอนาคตเนี่ยอยากจะซื้อที่ดินมาทำการเกษตรเนี่ยก็ใช้สิทธิ์อันนี้ได้ด้วยเหมือนกันคือตัวเลขนี่นะฮะท่านผู้ชมครับคิดง่ายๆสมมติว่าที่ดินราคาประเมิน 100,000 บาทเดิมเนี่ยจะจ่ายค่าโอนเนี่ยนะฮะ 1,000 แต่อันใหม่เนี่ยนะครับที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาไปครั้งนี้เนี่ยจะเหลือ100บาทลดลงไปเยอะนะศูนย์หายไปตัวนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ อันนี้น่าสนใจมากนะครับนอกเหนือจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบโครงการสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะครับคุณภาพดีนะฮะฤดูการผลิตปี59ปี60เนี่ยนะครับใช้งบประมาณ206ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรเสนอนะครับแล้วก็โครงการเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายขึ้นนะฮะเพื่อลดการปลูกข้าวนาปรังเพราะบางทีเกิดภัยแล้งบ้างอะไรบ้างเปิดความเสียหายอย่างเงี้ยนะครับก็อนุมัติงบไป636ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่
จะเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนก็อนุมัติรัฐบาลเนี่ยซับซิไดซ์นะครับในภาษาอังกฤษหน่อยอุดหนุนชดเชยชดเชยให้ดอกเบี้ยให้74ล้านบาทนะครับก็ไปขอกู้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ได้เลยก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันนะคะในแบบสหกรณ์หรือว่ากลุ่มเกษตรกรหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ได้นะคะก็เท่ากับชาวบ้านเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยแค่ 0.01% ที่เหลือเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้นะคะช่วยบรรเทาภาระได้เยอะนะครับทำเป็นกลุ่มก็ช่วยบรรเทาภาระได้เยอะนะอ้าวมีอะไรอีกอ้าวภัยแล้งปีที่แล้วนะคะพฤษภาคมจนถึงกันยายนปี58นะคะหลายจังหวัดนี่อ่วมอรทัยเลย รวมทั้งจังหวัดน่านและเพชรบูรณ์ด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบช่วยเหลือเยียวยาออกมานะคะ217ล้านบาทนะคะก็แบ่งไปให้ทางจังหวัดน่านเนี่ย27ล้านเพชรบูรณ์190ล้านบาทนะคะคนที่เสียหายพืชตายเสียหายอย่างสิ้นเชิงนะคะก็สามารถที่จะได้รับชดเชยแต่ว่าไม่เกินรายละ30ไร่นะคะไม่เกินรายละ30ไร่ทั้งข้าวทั้งพืชไร่แล้วก็พืชสวนอื่นๆด้วยนะคะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับ อีกมาตรการหนึ่งอีกมติหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรนะครับที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินอยู่ในที่ราชการนะครับที่ดินของราชการมีอะไรบ้างล่ะก็ที่ธนารักษ์สปก.กรมชนเขตทหารก็ได้ไหมเขตทหารก็ได้นะครับที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินก็ได้ที่สาสงวนแห่งชาติแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องเป็นการไปอยู่โดยถูกต้องนะไม่ได้บุกรุกนะไม่ใช่ว่าไปบุกรุกไปอยู่แบบโดยที่เจ้าตัวเขาเจ้าของสถานที่เขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงเนี่ยเขามีแผนนะฮะที่จะสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์3สายนะครับแล้วก็เป็นทางหลวงเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษอีก1สายทางหลวงแผ่นดินอีก8สายเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่บางส่วนก็อาจจะกระทบกระเทือนกับประชาชนที่อาศัยอยู่หรืออาศัยทำกินในพื้นที่เหล่านั้นอาจต้องย้ายออกอะคะอาจจะต้องย้ายออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อนุมัติงบประมาณนะครับช่วยเหลือราษฎรนะครับช่วยด้านไหนบ้างคุณรัชนีครับก็ทั้งย้ายอาคารบ้านเรือนค่ารื้อขนย้ายสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็เรื่องพืชไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกชดเชยหมดเลยคือไม่เดือดร้อนนะพูดง่ายๆคือจะพยายามไม่ให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เนื่องจากว่าเห็นความจำเป็นแต่ว่าความจำเป็นในการสร้างถนนหนทางก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปนะครับเอาละอีกมตินึงนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาพูดกันเยอะพูดกันมากเหลือเกินว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหอุปสรรคที่ทำให้มันไม่ค่อยบางทีเนี่ยนะฮะเรามีการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเมืองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณแทนที่จะเอาไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศมันได้ผลน้อยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยมีเห็นความสำคัญจะต้องมีการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ต้องให้เร็วด้วยนะโดยเฉพาะในรัฐบาลนี้แต่ว่ามันต้องใช้กฎหมายใช้กระบวนการเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับสาระสำคัญก็คือในเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงการรวบรวมพยานหลักฐานการไต่สวนจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีพนักงานไต่สวนมากขึ้นแต่คุณภาพเนี่ยจะไม่ลดลงคือเดิมทีเนี่ยคดีเยอะแต่พนักงานน้อยก็เลยล่าช้านะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพนักงานไต่สวนเนี่ยตามกฎหมายเดิมก็คือจะต้องมีตำแหน่งระดับชำนาญการหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปทีจำนวนมันน้อยมันหาที่ยากกันนะใช่ไหมทีนี้อันใหม่เนี่ยนะคะก็จะสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาขากระบวนการยุติธรรมที่จบปริญญาตรีทางกฎหมายหรือว่าเนติบัณฑิตที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมาแล้ว1ถึง3ปีนะคะและต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ปปช.กำหนดด้วยนะคะสามารถมาเป็นพนักงานไต่สวนได้จำนวนก็จะมากขึ้นการไต่สวนก็จะเร็วขึ้นแล้วก็กระบวนการรวบรวมพยานการไต่สวนก็จะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเพราะว่าพนักงานไต่สวนเนี่ยจะทำงานกันเป็นองค์คณะอย่างน้อยเนี่ย2คนท่านผู้ชมฮะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับต่างๆเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานก็จะเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็มีความรวดเร็วกระชับฉับไวที่สำคัญก็คือเป้าหมายช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยลดลงนะครับยิ่งลดลงได้มากเท่าไหร่นะฮะประเทศจะเดินหน้าได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นงบประมาณจะทุกบาททุกสตางค์จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา อย่างมากประชาชนก็ต้องช่วยกันด้วยนะใช่ค่ะเป็นหูเป็นตาช่วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีหน้าที่ของรัฐมนตรีหน้าที่ปปช
โอ้ยตาไม่ถึงอ่ะใช่ไหมแล้วอย่ามีคำว่าตามน้ำตามน้ำไม่เอาแล้วนะถ้าไปเห็นอะไรแบบไม่ชอบมาพากลผิดหูผิดตามีพิรุธนะอะไรเงี้ยอาจจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือร้องมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเขามีหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาลก็มีนะหรือศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดก็ได้นะครับค่ะแม่โดนใจไหมคะมติครม.วันนี้หวังว่าถูกใจนะคะเพราะว่าเกษตรกรหลายท่านเนี่ยรอฟังข่าวดีๆแบบนี้อยู่นะคะยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจอีก 2-3 เรื่องนะคะคุณผู้ชมคะเอาเรื่องแรกก่อนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าภูมิภาคกู้เงิน 2,225 ล้านบาทเอาไปลงทุนค่ะใน11แผนงานนะคะจะครอบคลุมงานอะไรบ้างเอาอย่างเช่นการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซลการซ่อมหม้อแปลงการจัดหาแล้วก็ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคค่ะนี่นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติหลักการร่างพรบเครื่องมือแพทย์นะครับให้มีการจัดระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์กำหนดมาตรการควบคุมด้วยการจดแจ้งลดมาตรการบางอย่างให้เหมาะกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการปรับปรุงอัตราโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและให้มีความสอดคล้องกับความตกลงอาเซียนด้วยนะฮะอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศที่ไทยทำกับอินโดนีเซียโดยสำนักงานปปส.นะคะโดยคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาตินี่แหละค่ะนะคะก็เพื่อที่จะมีการควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททั้งสารตั้งต้นเคมีพันแล้วก็การใช้ยาในทางที่ผิดด้วยเพื่อแบ่งปันวิธีการแล้วก็องค์ความรู้ในการต่อต้านยาเสพติดระหว่างกันค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องยาเสพติดเมื่อสักครู่นี้ก็สำคัญมากประชาชนเองก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐนะครับหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาบางทีพยายามปราบปรามแล้วแต่มันโอ้โห มันก็เยอะใช่ไหมก็ยิ่งต้องปราบปรามต่อเนื่องไปนะครับเดี๋ยวทุกวันอังคารนะครับเราก็จะมาพบกันที่นี่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมพูชนีแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ขอให้มีความสุขวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมติครม.ฉบับประชาชนโดยกัมพูรัชนีถ่ายทอดข้อมูลเล่าเรื่องข้อเท็จจริงมติครม.ออกมาแล้วนะถ้าโอนมรดกทรัพย์สินให้คุณไม่เกิน20ล้านไม่ต้องเสียภาษีโอ้พ่อครับโอนมาเลยครับแต่นี่ไม่เอานะได้ข่าวรัฐบาลเขาส่งเสริมให้คนมีลูกเยอะๆเหรอโอ้งั้นผมต้องไปปั๊มละมั้งงั้นฝากซื้อกาแฟแก้วนึงฟังแล้วจะดีกับตัวท่านเองนะครับฟังให้ชัดๆนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันอังคารค่ะเริ่ม24พฤษภาคมนี้นะครับ